อมรินทร์ทีวีพบกับเรา2คนเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 น.ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับรายการเรื่องเด็ดเอสโลเอสโลกันนะคะตอนเย็นแบบนี้มีของอร่อยมีก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะมากมายอาหารพื้นถิ่นนะคะมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมได้ตามรอยกันเนาะแล้วก็เรื่องเด็ดๆเดี๋ยวพี่โนพูดไปก่อนนะคอแห้งนี่ยังไม่ได้พูดเลยคอแห้งจะบอกว่าเรื่องเด็ดๆเรื่องน่ารู้นะคะเราก็มีมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ชมกันเช่นเคยค่ะแล้วก็จะมีสินค้าชุมชนให้ได้ช็อปกันถึงหน้าจอด้วยนี่เหมือนปล่อยให้ฉันทำงานคนเดียวเลยนะอะไรเนี่ยนิดนึงไปซื้อมาแล้วมาต้มกินโอ้แค่คุ้ยเดี๋ยวพูดใส่น้ำตาลนิดหน่อยไปเดี๋ยวเติมไปกี่ช้อนเมื่อกี้3ก่อนจริงๆเขาไม่ควรจะกินเกิน2ช้อนชานะใช่คือพี่พูดบ่อยมากเลยนะอาหารส่วนใหญ่ขนมส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีน้ำตาลอยู่แล้วอันไหนที่เรากินแล้วเราเลี่ยงได้ไม่ต้องเติมน้ำตาลเข้าไปหรือถ้าจะเติมจริงอ่ะกะไว้เลยเอาแค่2ช้อนพออะไรเงี้ยแล้วค่อยๆลดค่อยๆลดคือลดหวานลดโรคนะคะจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะดูแลควบคุมเรื่องของน้ำตาลได้เนี่ยก็จะลดความเสี่ยงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บร้านนี้ที่จะพาไปเข้าเรื่องร้านของเราก่อนเป็นอาหารถ้าถามว่าเพื่อสุขภาพก็ได้นะเพราะว่าเป็นแหนมเนืองแหนมเนืองคือผักเยอะใช่ไหมคือเป็นร้านแหนมเนืองบ้านเลยนะคะแต่รสชาตินี่คือโนให้เลยว่านี่คือสุดยอดแหนมเนืองที่โนเคยกินแล้วอร่อยเดี๋ยวเราไปกันที่ร้านครัวบัวเรียนนะคะเป็นร้านแหนมเนืองค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นรับประกันว่าอร่อยแน่นอนอยากกินแล้วสั่งมากินได้ด้วยนะเหรอเออประเด็นตลอดของเราวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาย่านของกินตอนเช้าเลยนะคะในตัวเมืองของอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นร้านที่ส่วนใหญ่ผู้คนก็จะมาซื้ออาหารซื้อของกินตอนเช้าไปมีทั้งขนมมีทั้งแบบข้าวหนงข้าวเหนียวข้าวแกงนะคะแต่ว่าร้านที่จะพาคุณผู้ชมมาชิมกันนะคะร้านนี้เป็นร้านอาหารเวียดนามค่ะนี่เลยเราอยู่หน้าร้านแล้วนะคะคนนี่คือมาซื้อตลอดเลยชื่อร้านครัวบัวเรียนค่ะเป็นร้านแหนมเนืองแต่ว่ามีขายหลายอย่างนะคะมีฝักหม้อด้วยมีก๋วยจับยวนด้วยมีโจ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวรอให้แม่ขายของก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านกันอยู่กับแม่มิ่งขวัญนะคะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะของเรานี่เป็นทำกันแบบครอบครัวเนาะกะเช้านี่จะมีอะไรบ้างคะมีโจ๊กมีต้มเส้นแล้วก็มีก๋วยจั๊บแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะขายเป็นอาหารเวียดนามอะคะแม่คือนี่คือพ่อแม่เขาก็อยู่เขาก็ทำให้เห็นให้เรากินเราก็จำมาได้เห็นบอกว่าเครื่องไส้อะไรต่างๆคือทำเองหมดตัวแหนมเนื้ออะไรเราก็ทำเองหมดทำเองหมดถ้าช่วงเช้ามานี่ก็จะได้กินเป็นพวกอาหารเช้าแต่ถ้าเกิดระหว่างวันไปจนถึงเย็นเนี่ยแหนมเนืองนี่ได้กินแน่นอนเนาะอาหารที่เราสั่งมาแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเราจะเน้นเป็นอาหารที่ถ้าเกิดว่าใครมากินหรือมาซื้อที่ร้านเนี่ยสายๆเรื่อยไปจนถึงประมาณทุ่มสองทุ่มก็ยังมีก็คือแหนมเนืองนี่มีแน่นอนนะคะแล้วก็มียำแหนมคลุกปอเปี๊ยะทอดแต่ว่าตัวปักหม้อเองเนี่ยจะจัดอยู่ในส่วนของอาหารเช้าก็คือประมาณสัก9 โมง 10 โมงก็จะหมดแล้วนะคะถ้าใครอยากทานปักหม้อด้วยรวมไปถึงพวกก๋วยจั๊บต้มเส้นอะไรก็อาจจะต้องมาซื้อเช้าๆหน่อยนะคะตัวแหนมเนืองเนี่ยทางร้านเขาจะปั้นเองด้วยแล้วก็ย่างเองด้วยนะคะหอมหอมใหม่ๆเลยลองชิมน้ำจิ้มดูน้ำจิ้มดูข้นมากตัวหมูแหนมเนืองเนี่ยเขาจะออกแน่นๆเนื้อแน่นๆนะคะแล้วก็จะออกรสชาติเค็มๆหน่อยแต่ว่าไม่มันแล้วก็ไม่เลี่ยนเวลากินกับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มของทางร้านคืออร่อยเลยเข้มข้นมีความเค็มหวานแล้วก็ออกมันๆเผ็ดนิดๆเขาจะไม่เน้นเผ็ดมากแต่คือแบบว่า
คือเรารู้สึกเลยว่าน้ำจิ้มเขาข้นอร่อยมากถ้าเกิดว่าเราสั่งไปกินที่บ้านที่กรุงเทพอะไรแบบนี้เนี่ยเขาจะให้เครื่องพวกนี้เราไปหั่นเองพวกผักมะเฟืองกล้วยรวมไปถึงแผ่นแป้งแห้งอะไรอย่างนี้นะคะตัวปักหม้อจะมี2สีนะคะจะเป็นอัญชันกับเป็นสีขาวของแป้งธรรมดานะคะน้ำจิ้มนะคะก็จะเป็นใสๆหน่อยแบบนี้นะคะเป็นออกน้ำส้มน้ำส้มเดี๋ยวลองชิมดูปึ๊บราดลงไปเลยแบบนี้แล้วก็ดูไส้นะคะอันนี้เป็นไส้ของปักหม้อแป้งบางมากน้ำจิ้มอ่ะไม่เปรี้ยวเกินแล้วก็ไม่หวานเกินค่ะคือเขาจะเปรี้ยวหวานกำลังดีตัวไส้ที่เขาผัดมาก็จะมีรสชาติออกเค็มๆหน่อยหมูเยอะเลยนะเจอกับกระเทียมเจียวเข้ากันดีมากอร่อยปักหม้ออร่อยมาที่ปอเปี๊ยะทอดกันบ้างนะคะปอเปี๊ยะนี่เขาก็ทำไส้เองเหมือนกันคลุกกันแบบว่ามีหมูมีผักอะไรแบบนี้เนาะน้ำจิ้มปอเปี๊ยะนะคะจะคล้ายๆกับน้ำจิ้มของข้าวเกรียบปักหม้อเพียงแต่ว่าเขามีถั่วบดจะไม่ใช่ถั่วป่นนะถั่วบดคือจะบดมาแบบหยาบๆยังคงเป็นเม็ดๆอยู่เลยนะคะตัวปอเปี๊ยะนะคะแป้งข้างนอกเนี่ยกรอบแต่พอเวลาเรากินไปเจอไส้อ่ะค่ะมันจะเจอความกรอบของถั่วงอกอีกแล้วก็มันมีหมูมีวุ้นเส้นอ่ะคืออร่อยกินกับน้ำจิ้มนี่คือยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่น้ำจิ้มเขาก็จะไม่ได้ปรุงมาแบบเผ็ดนะคะจะเน้นออกแนวแบบหวานๆเปรี้ยวๆเค็มนิดๆแล้วก็มันๆถั่วเนาะมานี่ดีกว่ายำแหนมครุกนี่ตัวแหนมครุกเนี่ยจะมีทั้งข้าวแล้วก็เนื้อหมูนะคะที่เขาผสมกับตัวพริกแกงเนาะตามสูตรของที่ร้านแล้วก็ทอดกันแบบใหม่ๆเลยเวลาเอามายำก็จะมีตัวหนังหมูซอยๆๆหั่นบางๆใส่ลงไปด้วยนะคะของเครื่องเทศก็คือตัวพริกแกงออกเค็มๆเปรี้ยวๆนิดนึงถ้าอยากเผ็ดเราต้องกินพริกทอดเข้าไปด้วยมาดูราคากันนะคะเริ่มจากปากหม้อก่อนปากหม้อเนี่ยจานละ30บาทชุดละ30บาทก็คือมี3ตัวเนาะยำแหนมคลุกนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดชุดละ50บาทแล้วก็ปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะทอดเนี่ยมีชุดเล็กชุดใหญ่เราสั่งมาเป็นชุดใหญ่นะคะก็คือ3ชิ้นใหญ่นะคะจะอยู่ที่60บาทนะคะเสิร์ฟพร้อมผักสดกับน้ำจิ้มถั่วเหมือนกันเนาะแหนมเนื้อนะคะแหนมเนื้อเนี่ยก็จะมีทั้ง2ชุดชุดเล็กกับชุดใหญ่ชุดเล็กจะอยู่ที่140บาทมี4ไม้นะคะชุดใหญ่จะอยู่ที่6ไม้นะคะ190บาทนะคะวันนี้นะคะเรากินไปทั้งหมดนะคะรวมๆแล้วราคาอยู่ที่330บาทนะคะแล้วก็ย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาซื้อมาลองชิมนะคะร้านนี้เขาจะให้ เราซื้อกลับไปทานที่บ้านหรือว่าสั่งผ่านไรเดอร์นะคะก็คือ Grab กับ Food Panda เฉพาะในพื้นที่ของขอนแก่นนะคะส่วนผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดและอยากลองชิมนะคะสิ่งเดียวที่ส่งได้คือแหนมเนืองอันนี้เขาพร้อมส่งก็ติดต่อสอบถามกับทางร้านได้เลยเห็นว่าสั่งผ่าน Shopee ได้ด้วยนะคะแหนมเนืองนี่คือน้ำจิ้มสุดยอดมากน้ำจิ้มเข้มข้นเลยนะคะใครที่จะมากินถ้าเป็นอาหารเช้าอย่างพวกก๋วยจั๊บต้มเส้นหรือว่าโจ๊กนะคะเขาเปิดตั้งแต่6โมงเช้านะคะแต่ถ้าอยากกินพวกแหนมเนืองพวกยำแหนมคลุกพวกปอเปี๊ยะทอดอันนี้เนี่ยมาสายๆได้เลยยาวไปจนถึง2ทุ่มจนร้านปิดนะคะกับร้านแหนมเนืองครัวบัวเรียนนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นร้านนี้เด็ดจริงๆค่ะโดยเฉพาะน้ำจิ้มแล้วก็นี่เลยแหนมเนืองค่ะตามชื่อร้านเลยจันทร์ปุ๋ย